สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับอันนี้จะเป็นหมวกกันน็อก HJC นะครับแบรนด์ระดับโลกเลยนะแข่งระดับโลกหลายๆคนได้ใช้กันนะครับ HJC เนี่ยก็เป็นหมวกตัวนี้จะเป็นตัว Alpha 11นะครับแต่ตัวนี้ที่พิเศษก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวคาร์บอนก็จะเป็นคาร์บอนเงานะครับก็มีหลายๆท่านสอบถามเข้ามาอัลฟา11คาร์บอนจะมีมาอะไรยังไงตอนนี้ก็เป็นตัวคาร์บอนนะครับเป็นลายคาร์บอนเล็กนะครับเป็นสีเงาสวยงามครับลายคาร์บอนสวยน้ำหนักเบานะครับตัวนี้เป็นโลโก้HJC ก็จะทำเป็นตัวแบบเป็นตัวนูนๆขึ้นมานะครับสวยงามคือฟังก์ชันทุกอย่างก็เหมือนตัวอัลฟา11นะครับมีช่องลมด้านบนปรับสไลด์ได้นะครับผมด้านในก็เราก็สไลด์เปิดปิดเอาได้นะครับตัวด้านลมด้านปากก็มีตรงนี้เราก็สไลด์ขึ้นลงลมเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ชิลนะครับชิลก็เวลาล็อกนะครับเรากดล็อกทีนึงแล้วก็เราสไลด์ทีนึงก็เป็นล็อก2ชั้นละแล้วก็จะบีบไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็บีบตรงนี้ก็เพื่อเป็นการปลดล็อกนะครับด้านหลังก็ดูสปอยเลอร์ก็เป็นทรงเดียวกับ Alpha 11นะครับก็พัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับมีช่องระบายลมด้านหลังนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูภายในนะครับภายในของตัวเจ้าตัว Alpha 11เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าสายรัดคางเป็นดีดีลิงนะครับเป็นทวนตัวดี2ห่วงนะครับแล้วก็มีนี่ตัวเป็นตัว Emergency Relief นะครับก็คือตัวปลดฉุกเฉินนะครับเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือเราจำเป็นต้องถอดหมวกน็อกเร่งด่วนหรือต้องถอดให้มันง่ายๆนะครับเราก็ดึงแดงๆสีแดงๆนะครับดึงออกมาปุ๊บไอตัวนวมข้างแก้มด้านนี้มันก็จะหลุดออกมานะครับแต่หมวกนอกไม่ได้หลุดนะครับและเราก็แค่ว่าเอาตัวนี้สายรัดคางนี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราถอดหมวกเนี่ยออกมาได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับนวมภายในถอดซักล้างได้นะครับเป็นผ้าแอนตี้แบคทีเรียลดความอับชื้นนะครับนวมก็ให้ความนุ่มกระชับแข็งแรงแล้วก็สวมใส่สบายนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้จะเจ้าตัว Alpha 11ตัวนี้นะครับจะรองรับตัวเขาเรียกเป็นตัว Smart HJC นะครับเจ้าตัวนี้มันก็เหมือนแบบบลูทูธนะครับเป็นตัวอุปกรณ์สื่อสารเงี้ยเราก็เป็นเสียบเข้าไปเพื่อในการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการคุยอินเตอร์คอมต่างๆนะครับและที่สำคัญเจ้าตัว Alpha 11 Carbon เนี่ยก็ยังแถมตัว Sunvisor นะครับก็คือชิลดำครับชิลกันแดดสีดำมาให้มีแผ่นกันฝ้ามาให้อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่HJC เนี่ยก็จะมาเป็นแพ็คอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คุ้มค่าครับคือได้หมวกได้ชิลแล้วยิ่งหมวกคาร์บอนสีดำอย่างเงี้ยนะครับเงาๆแล้วใส่ชิลดำเนี่ยก็จะดำเข้มไปเลยสวยใช้ได้เลยครับแล้วก็ความเป็นคาร์บอนของเขาเนี่ยคาร์บอนหลายๆท่านก็น่าจะพอเข้าใจนะครับก็คือความสวยงามนะครับน้ำหนักเบาครับความแข็งแรงสูงนะครับน้ำหนักตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ L นะครับน้ำหนักอยู่ที่1250กรัมเองนะครับน้ำหนักเบามากๆนะครับซึ่ง HJC Alpha 11เนี่ยก็ปกติก็เป็นน้ำหนักเบาอยู่แล้วนะครับเป็นวัสดุPIM นะครับแล้วก็พอตัวนี้เป็นคาร์บอนเข้าไปอีกยิ่งเบาเข้าไปอีกนะครับ1250กรัมเบามากผมว่าเบาระดับหัวแถวของตลาดเลยครับคือถ้าท่านอยากหาหมวกกันน็อกเบาๆตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยครับว่าเป็นหมวกน็อกที่เบาแล้วก็ให้ความแข็งแรงให้ความปลอดภัยกับท่านได้ดีแล้วแล้วก็มาตรฐานนะครับก็มีนี่อยู่แล้วครับ ECE มก.อะไรพวกนี้นะครับก็สบายใจได้ในความการใช้งานได้ต่างๆนะครับหรือท่านอยากจะหาชิลประหลอดเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยก็คือก็ซื้อเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัวชิลประหลอดเงินประหลอดทองต่างๆอะไรพวกนี้นะครับผมไงก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับหมวกกันน็อกแนวสปอร์ตน้ำหนักเบาให้ความแข็งแรงให้ความปลอดภัยแก่ท่านได้ดีแล้วก็สวยงามมากๆด้วยครับจาก HJC Alpha 11เป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอนเลยสวยงามมากๆครับสวยจริงๆโดนแสงโดนอะไรเงี้ยก็สวยนะครับเบาด้วยนะครับสนใจไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ช้างโมโตเว็บไซต์ช้างโมโต.com นะครับ
LINE @ช้างโมโตแล้วก็ช้างโมโต Channel ทาง YouTube ด้วยนะครับฝากติดตามแนะนำกันเข้ามาด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ